สายวายเตรียมฟินนะเรากำลังจะได้เห็นพระเอกคนนี้ครับคุณเจตพิพัฒน์นะครับเล่นซีรีส์วายแถมเขาบอกว่ามีจูบจริงด้วยนะพี่กี้นะเลิฟซีนเลยล่ะค่ะพี่อุ่นขาแล้วงานนี้บอกเลยว่าตกลงปรงใจเล่นซีรีส์วายครั้งแรกในชีวิตจะฟินมากมายขนาดไหนตัวเจ้าตัวเนี่ยเขาไปเล่นมาเขาจะสปอยเขาว่าอย่างไรเชิญเจตพิพัฒน์ค่ะเชิญครับคุณเจตครับไม่ได้อยากให้คนมาติดว่าแบบต้องเล่นแต่พระเอกอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับใช่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากให้แบบมันวาไรตี้ขึ้นอ่ะแล้วก็ทุกคนจะสนุกขึ้นคนดูก็จะสนุกขึ้นตัวเราก็จะสนุกขึ้นเช่นบทที่คุณอยากเล่นบทที่ผมอยากเล่นเนาะซีรีส์วายเดี๋ยวคุณไม่น่าเถื่อนได้ดิลองดูเราเป็นคาแรคเตอร์ไงพี่ผมว่ามันก็น่าท้าทายดีนะเพราะว่าจริงๆคือมันก็ไกลตัวเราอะอย่างหนึ่งคือเราก็เป็นผู้ชายจริงๆแหละแล้วก็ถ้าเราต้องไปแบบทำความเข้าใจอะไรแบบนั้นแล้วก็เล่นแบบตอนเล่นมันก็ต้องอินจริงๆอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ท้าทายอยู่ก็มีติดต่อนะใช่ครับแต่ว่าก็เลือกอยู่แต่คิดว่าน่าจะก็ลุ้นกันเนาะว่าจะมี มีจริงหรอมีจะได้เห็นเมื่อไหร่ยังบอกไม่ได้เด้อเดี๋ยวบอกไม่ได้เด้อก็มีแน่นอนแต่ว่าใช่ก็ได้ลองทำดูครับใช่การท้าทายความเป็นนักแสดงเล่นได้มากมายหลายบทดีๆนะพี่อุ่นเนาะพี่อุ่นอยากมีบทที่อยากเล่นไหมผมก็อยากเล่นซีรีส์วายนะตอนนี้เตรียมเล่นกับอีกท่านหนึ่งไว้คุยกันไว้อยู่กับใครอ่ะนี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอเป็นเพื่อนพระเอกได้ไหมครับผมนะอย่างที่คุณเจตบอกเลยมันท้าทายนะแล้วก็ชาเลนจ์ตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองดู